น้องปีใหม่ช่วยตั้งชื่อลูกคนที่สองให้แพทณปภาลุ้นเลยจะได้ชายหรือหญิงบันเทิงวันที่22ตุลาคม2567 17:42 น.ตื่นเต้นน้องปีใหม่ลูกสาวแอฟทักษะออนช่วยตั้งชื่อลูกคนที่สองให้แพทณปภาคล้องจองพี่เรซซิ่งลุ้นเลยจะได้ผู้ชายหรือผู้หญิงหลังจากที่แพทณปภาได้เผยว่าเธอใจอ่อนยอมตั้งท้องลูกคนที่สองให้กับหวานใจอย่างพีชานนท์แล้วหลังจากที่ฝ่ายชายขอและบิ้วมานานแล้วว่าอยากจะมีรวมถึงน้องเรซซิ่งลูกชายของแพทเองก็อยากเป็นพี่ชายมีน้องเช่นกันโดยแพทบอกว่าปีหน้าจะลองตั้งครรภ์อีกสักรอบเพื่อเป็นของขวัญให้เขาหลังจากที่โดนบิ้วมาประมาณ1ปีตอนนี้คิดว่าตัวเองโอเคแล้วด้วยร่างกายอายุจริงๆพีชานนท์ไม่ได้กดดันแต่ความน่ารักของเขาและความที่เราเข้าใจเขาเยอะขึ้นถ้ามีโอกาสสักครั้งเขาคงอยากจะมีลูกและล่าสุดแพทณปภามาจัดรายการแชร์ข่าวสาวสตรองร่วมกับแอปทักษะออนและปุ้ยพิมลวันและขณะที่แพทกำลังรายงานข่าวของญาญ่าอุรัสยาที่ได้ออกมาเผยว่าตนเองได้เตรียมชื่อไว้ให้ลูกในอนาคตแล้วทั้งชายและหญิงหลังจากที่อ่านข่าวเสร็จแพทก็ได้ลองให้น้องปีใหม่ลูกสาวของแอปได้ช่วยตั้งชื่อให้กับลูกคนที่สองของเธอซึ่งน้องปีใหม่ก็ได้เสนอมาหลายชื่อหากเป็นผู้ชายก็จะตั้งว่าน้องริชาร์ดไรอ้าวแต่หากเป็นผู้หญิงก็จะตั้งว่าน้องโรซี่น้องโรสทำเอาแพทแม่แพทเซฟเก็บไว้ทันทีขอคุณภาพและข้อมูลจาก Poly Plus Entertainmentอดิศรลั่นถ้าเพื่อไทยคว่ำรายงานนิรโทษจะเอาหน้าไปไว้ไหนมั่นใจผ่านสภาฉลุยการเมืองวันที่23ตุลาคม2567 18:25 น.อดิศรลั่นถ้าเพื่อไทยคว่ำรายงานนิรโทษกรรมจะเอาหน้าไปไว้ไหนมั่นใจผ่านสภาฉลุยขออย่าเอาเงื่อนไข112มาทำให้ความอื่นไม่ได้นิรโทษเมื่อวันที่23ตุลาคม2567นายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยในช่วงเช้าวันที่24ตุลาคมก่อนลงมติจะโหวตรับข้อสังเกตรายงานคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมหรือไม่ว่าตนเชื่อว่าที่ประชุมส.ส.เพื่อไทยจะมีมติให้ส.ส.รับรายงานดังกล่าวเพราะเป็นผู้เสนอรายงานฉบับนี้อีกทั้งประธานนกมท.ยังเป็นคนพรรคเพื่อไทยคือนายชูศักดิ์สิรินินทร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถ้าเราโหวตไม่รับรายงานฉบับนี้ก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนจะตั้งอยู่บนบ่าได้หรือไม่ตนคาดว่าไม่น่ามีปัญหาน่าจะผ่านความเห็นชอบจากสภาได้เพราะรายงานดังกล่าวเป็นแค่แนวทางศึกษาไม่ใช่ออกพ.ร.บ.นิรโทษกรรมถ้าสภาไม่รับรายงานฉบับนี้เท่ากับชกลมเสียเวลาเสียงบประมาณไปฟรีๆนายอดิศรกล่าวต่อว่าข้อสังเกตของกมท.ไม่ได้ชี้ชัดว่าจะให้มาตรา112ไปทางไหนแค่เสนอแนวทางไว้3ข้อคือ 1. ให้รวมคดีมาตรา112ในการนิรโทษกรรม 2. ไม่ให้รวมคดีมาตรา112ในการนิรโทษกรรมและ 3.
ให้รวมคดีมาตรา112ในการนิรโทษกรรมแต่ต้องมีเงื่อนไขกำกับถ้ารายงานผ่านสภาก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรต่อขออย่าเอาเงื่อนไขมาตรา112มาเป็นเหตุให้การทำผิดคดีการเมืองอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับมาตรา112ไม่ได้รับนิรโทษกรรมไปด้วยเพราะไม่ได้มีแต่คดีมาตรา112แต่ยังมีเรื่องอื่นด้วยเพื่อไทยจ่อโหวตรับรายงานนิรโทษมั่นใจเสียงพท.ผนึกปช.น.เข็นผ่านสภาได้ทนายบอสพอลแฉคลิปวงจรปิดนางสาวกอเจาะเอาผิดกันโชคซับลั่นมีเซอร์ไพรส์เด่นออนไลน์วันที่22ตุลาคม2567 20:50 น.ทนายบอสพอลแฉคลิปวงจรปิดนางสาวกอเจาะเอาผิดกันโชคซับลั่นมีเซอร์ไพรส์ชี้จ่ายเยียวยาแล้วยังตั้งกลุ่มมาร้องเรียนซ้ำอีกเผยบอสพอยังไม่ขอจัดการเทวดาวันที่22ตุลาคม2567นายวิทูลเก่งงานทนายความบอสพอนายวรัตพลวรัตวรกุลผู้บริหารบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดเปิดเผยหลังนำหลักฐานทางคดีมอบให้ตำรวจระบุว่าได้นำหลักฐานเป็นภาพวิดีโอวงจรปิดขนาด 1.8 กิกะไบต์ส่งมอบให้กับตำรวจปปป.ตรวจสอบและจะรับมอบอำนาจจากนายวรัตพลเข้าแจ้งความดำเนินคดีฐานกันโชคทรัพย์กับบุคคลที่อยู่ในคลิปโดยเฉพาะนางสาวกคนที่ออกรายการชื่อดังในวันที่24ตุลาคมนี้นายวิทูลกล่าวต่อว่าอาจจะนำคลิปส่งมอบเป็นหลักฐานเพิ่มเติมรวมถึงพยานบุคคลเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมในวันดังกล่าวด้วยโดยยังไม่ขอเปิดเผยเพราะต้องให้สิทธิ์ผู้ที่จะถูกกล่าวหาออกมาชี้แจงด้วยและอยากให้เซอร์ไพรส์นายวิทูลกล่าวต่อว่าในคลิปดังกล่าวพฤติกรรมชัดเจนว่ามีขั้นตอนตามกฎหมายที่ต้องทำเช่นมีคนมาร้องเรียนเมื่อมีการเจรจาและจ่ายค่าเยียวยาแล้วตามขั้นตอนแต่กลับมีการตั้งกลุ่มขึ้นมาร้องเรียนบริษัทอีซึ่งคลิปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่เป็นหลักฐานสำคัญว่าบริษัทได้มีการชำระเงินให้กับบุคคลกลุ่มนี้และยังมีคลิปวงจรปิดอีกจำนวนมากนายวิทูลกล่าวอีกว่าในคลิปดังกล่าวมีตัวแทนของบริษัทประมาณ10คนแต่มีรายชื่อรับเงินกว่า80คนซึ่งต้องดูว่ามีการแจ้งความรับผลประโยชน์อีกครั้งหรือไม่อาจจะมีการให้ข้อมูลกับปคบ.เพิ่มเติมเพราะไม่ควรมีการได้สิทธิ์2รอบอาจจะดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จเพราะจะอ้างว่าเสียหายทั้งที่ได้รับเงินคืนไปแล้วกว่า10ล้านบาทแบ่งเป็นของนางสาวก็3แสนบาทโดยจ่ายเป็นเงินสดและอีก10ล้านบาทให้กับผู้เสียหายกลุ่มนี้และอีก 4.5 แสนบาทจ่ายตรงเข้ามูลนิธิหรือกองทุนบางอย่างนายวิทูลกล่าวต่อว่าส่วนที่นางสาวก็ไปออกรายการชื่อดังมีข้อเท็จจริงที่ตรงกันในประเด็นที่ไม่ได้รับไปคนเดียวมีการแจกจ่ายให้กับประชาชนเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงเทวดานายวิทูลกล่าวว่านายวรัตพลยังไม่มีการแจ้งความประสงค์ดำเนินการทางกฎหมายทนายแฉแกงรีด20ล้านขู่บอสพอไม่จ่ายพาเหยื่อออกรายการดังจากนี้สนุกแน่จับตาคลิปหลุดทนายบอสพอยันมีหลักฐานนักร้องสาวกอตบทรัพย์10ล้านแถมขอเพิ่มอีกหลายแสน